เด็ก18ฆ่าเด็ก13เรื่องราวแบบนี้มันเกิดบ่อยเกินไปเนาะกฎหมายมันแรงน้อยไปหรือเปล่าไม่อยากจะพูดถึงเลยแต่ว่าขอมาพูดหน่อยแล้วกันนะครับอย่างน้อยเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ช่วยสังคมก็ยังดีนะอันนี้เป็นแนวความคิดของผมเอ็มพิรดลคุณเท่าเท่านั้นนะครับจากเนื้อข่าวขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเด็ก18เนี่ยเขาไปมีเรื่องกับเด็ก13แล้วก็ไปทุบตีกันจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีกรณีที่มาพูดเบ่งว่าพ่อใหญ่บ้านรวยขายยาขายปืนมีปืนไม่กลัวรู้กฎหมายได้ต่างๆนานาอวดฉลาดครับแต่จริงๆคุณไม่ได้ฉลาดนะครับนะวานกฎหมายนะครับเลิกซะนะไอเยาวชนสมัยนี้มันรู้ว่ามันทำแล้วไม่ผิดแล้วบางทีผู้ใหญ่ใช้เด็กไปทำเนี่ยมันผิดน้อยแล้วมันออกมาเร็วแล้วมันก็ออกมาทำใหม่ช่วยออกกฎหมายแรงๆนะครับใครผิดสืบให้ตรงจุดไม่มีแบบจับแพ้แล้วตัดสินให้มันหนักๆมันจะได้ไม่กล้าทำกันอีกเอาให้หนักๆมันทำอะไรให้มันโดนแบบนั้นและให้มันอยู่ในบล็อกแคบๆมืดๆให้มันอยู่ตรงนั้นสอบสวนให้ดีครับใครตั้งใจใครพลาดให้มันดีนะครับและจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเยาวชนน้องๆทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ในสังคมไหนสังคมแต่ละที่มันไม่เท่ากันแต่คนดีและไม่ดีมันก็อยู่ในทุกที่เหมือนกันครับถ้าสังคมรอบข้างเราไม่ดีแต่ถ้าเราคิดได้คิดดีมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นได้ครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนรู้ครับว่าอะไรดีหรือไม่ดีและก็มีน้องๆอีกหลายคนที่ไม่รู้จริงๆว่าอะไรแบบนี้มันไม่ดีคิดว่ามันเท่คิดว่าการไปต่อยตีเขาคิดว่าการเสพยาคิดว่าการมีปืนคิดว่าการก่อคดีต่างๆเนี่ยมันเท่ผมเชื่อว่ามีจริงๆมันการเข้าใจผิดมันโดนปลูกฝังมามันโดนกดขี่โดนบูลลี่อะไรต่างๆมาคนเราเนี่ยคำพูดการกระทำรอบข้างมันใส่มาเนี่ยมันทำให้เราคิดผิดกลับด้านไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า TikTok หรือว่าช่องทางโซเชียลไหนๆเนี่ยมันส่งไปถึงหลายๆคนได้น้องๆหลายๆคนลูดผ่านมาแล้วเห็นประโยคนี้อยากให้คิดให้ได้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เข้าใจอยู่มันไม่ได้เท่นะมันหมดอนาคตนะครับเอาอนาคตไปใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแบบอื่นแบบที่สมควรดีกว่าครับไม่ต้องเป็นคนดีมากมายทำประโยชน์เพื่อใครมากมายก็ได้ครับแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะทำตัวให้ดีพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขไอ้เอาแบบไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยคิดถึงตัวเองอะตัวเองมีความสุขแบบที่ควรจะมีฝากไว้หน่อยนะครับคิดให้ได้นะทุกคนเป็นห่วงมากๆครับเป็นห่วงทุกคนมากๆไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกจริงๆจริงๆเลย